สวัสดีครับผมบอยบุญจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวกันเฮเว่นนากันนะครับคราวนี้มีคนถามผมในอินเทอร์เน็ตว่าเนี่ยให้ดูนี่เห็นชัดนะปอกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะปอกเจ้านากันอ่ะเวลาเราจับไปเรื่อยๆเนี่ยจับปึ๊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 บเนี่ยเห็นนะมันจะเป็นคาบไข่เราคาบลายนิ้วมือเราติดอยู่ที่ปอกมีคนถามว่าให้พี่บอยเนี่ยจะแก้ยังไงคือเสียดายปอกอ่ะผมก็มานั่งคิดถึงสมัยตอนที่ผมเรียนลูกเสือไอ้ทองเหลืองนี่มันก็ต้องใช้บัสโซใช่ไหมบัสโซผมก็เลยลองเอาบัสโซจุ่มดูจุ่มตึ๊บแล้วก็ลองขัดที่ปอกมันดูนะครับก็ป้ายแล้วขัดนะครับเหมือนกับตอนเราเรียนลูกเสือครับนั่นแหละตึ๊บ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 นะครับจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้นะไปจับตรงกลางมันก็เป็นรอยนิ้วมือเห็นไหมปึ๊บ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 ขัดลองขัดดูนะตึ๊ดๆๆๆออกมาเป็นไงออกมาเป็นไงเดี๋ยวดูแป๊บนึงนี่ไงวิ่งเห็นไหมลายนิ้วมือหายไปแล้วโอเคนะคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าเนี่ยเห็นผมไปเห็นในอินเทอร์เน็ตว่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ยในปืนจริงอ่ะมันใช้กระทุงปอกก็ได้นะครับถามว่าทำยังไงก็เลยลองดูแล้วทำตามดูกดนะครับกดแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับปึ๊บมันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะฮะเด้งออกมาอย่างนี้เปิดโม่นะครับแล้วก็หมุนโม่ไปแค่ครึ่งเดียวนะครับปึ๊บหมุนไปแค่ครึ่งเดียวนะครับไม่ใช่หมุนเหมือนตอนที่ลูกมันออกนะปึ๊บแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยยันออกมานะเดี๋ยวจะผมจะใส่ลูกให้ดูสมมติว่าไอ้ลูกนี้มันติดอยู่อย่างนี้นะติดแล้วไม่ออกนะก็เอียงมันแล้วก็ดันเข็มไอ้เข็มตัวเนี้ยที่แยงลูกอ่ะปึ๊บเห็นนะปอกออกมาละโอเคไหมครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านทุกคนโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีอีกคลิปให้ดูเดี๋ยวขอนั่งขัดปอกอันนี้ก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ